Wrap Up7:07 น.ประชาธิปัตย์พร้อมเกือบ 100% เตรียมผู้สมัครส.ส.คาด28มกราคมเปิดรายชื่อทั้ง500คนได้เตรียมติวเข้มข้อกฎหมายเรื่องหาเสียง7:22 น.ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชื่อชายอัดคลิปอ้างเป็นเทพบุตรโซโลใช้โซเชียลบิดเบือนข้อมูลย้ำตำรวจมีข้อมูลตัวจริงเร่งสืบสวนจับกุม7:38 น.นายอำเภอสุขีบดินทร์รับมีกลุ่มขบวนการก่อเหตุแล้วหนีเข้ามาในพื้นที่บูรณาการ3ฝ่ายคุมเข้มหลังใช้กฎหมายพิเศษ7:46 น.นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจรถร่วมบริการขอรัฐช่วยแหล่งเงินกู้ค้ำประกันผู้ประกอบการซื้อรถเมล์ใหม่หลังเลื่อนขึ้นค่าโดยสารล่าสุด7:51 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนและกรุงเทพมหานครมีอากาศเย็นขณะภาคเหนืออีสานยังคงมีอากาศหนาวภาคใต้มีฝนINN News Wrap Up